ิปนี้ผมอยากให้ลุงเล่าเกี่ยวกับคำสองคำที่ลุงพูดบ่อยๆก็คือคำว่าสติกับสมาธิครับสองคำนี้นะ2,600ปีกันมาแล้วพูดติดปากติดคอกันมาตลอดสำหรับมนุษยชาติมนุษย์โลกก็แล้วกันไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรส่วนภาษาไทยเราจะเป็นบาลีหรือเปล่าด้วยที่ว่าสติกับสมาธิเนี่ยบาลีหรือสันสกฤตไม่ทราบแต่คนไทยเราภาษาไทยเราคุ้นเคยกันสองคำนี้ถามว่าสติมันคืออะไรสมาธิมันคืออะไรหลักๆส่วนตัวส่วนตัวพอเวลามาเซตอัพคำนี้มันมาจากตรงนี้ครับ 84,000 พระธรรมขันธ์ย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญามีคำว่าสมาธิกับปัญญานะก้าวไปก่อนตอนนี้ศีลสมาธิปัญญาบัดนี้มันกลายเป็นสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นสติสมาธิเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันก็คือของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันอันนี้ก็หนักแล้วมันคืออะไรกันก็ต้องทำมืออย่างนี้ครับสมาธิอย่าไปอะไรมากมายให้นึกซะว่ามันนิ่งเป็นตัวที่เรียกกันว่าคอนสแตนต์ก็ว่าได้นิ่ง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 สมาธิตัวพอไปใช้คำว่าคอนสแตนต์กันแล้วกันแต่ไม่ใช่สแตติกนะฮะสแตติกมันอีกความเข้าใจอีกอันหนึ่งลึกซึ้งกว่าสแตติกจะลึกซึ้งกว่าเอาว่าของแสงคือนิ่งอะไรกันคำว่านิ่งมันก็อยู่ในกรอบของทุกขังอันนี้อย่างมัตตากฎของมัตตาหลักทุกขังอนิจจังอนัตตาไอ้คำว่านิ่งตัวนี้คือต้องเล่าเส้นผ่าศูนย์กลางนะที่จะรู้เรื่องทุกขังนิจจังนิจจังนี่แปลว่านิ่งนะแล้วก็ทุกขังนิจจังและอนิจจังนะไอ้ตัวนิจจังเนี่ยมันจะกลายเป็นอนัตตาอยู่ตรงกลางของวงกลมเวลาขีดเส้นแต่ทั้งหมดที่จะไปตรงนั้นมันก็มาว่าสมาธิสติอย่าไปไกลครับตอนนี้มาใช้คำว่าความรู้สึกความรู้สึกมันเป็นกระบวนการทำงานของไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าในร่างกายเราหรือไฟฟ้าธรรมชาตินั่นเองครับตรงนี้ยืนให้อยู่นั่นเป็นภาษาใหม่ครับเพราะภาษาเก่ามันใช้กันมา 2,500 ปีแล้วนะมันก็ไปถึงไหนกันนะครับผมพยายามโยงใยของเก่าของใหม่อยู่แล้วนะครับมนุษย์พันใหม่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกก็ต้องเข้าใจในสิ่งใหม่บ้างมิฉะนั้นแล้วมันก็ใส่รองเท้าคู่เก่าขาดแล้วขาเล่าอยู่นั่นเลยครับก็เลยไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนความรู้สึกและความนึกคิดไปด้วยความรู้สึกนี่คือสติโอเคไหมสมาธินิ่งไม่รู้จะบอกว่าไงดีไปกว่านั้นนะครับมันก็ได้ภาษาก็ได้แค่นี้แหละครับเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งพายเรือนี่ยังนิ่งนะครับมีจังหวะจากคนกระโดดเต้นกระโดดสูดหายใจเข้าออกเนี่ยก็เหมือนกันก็อยู่ในภาวะคุณนิ่งคือไม่รู้ว่าจัดบอดี้ให้มันชัดเจนให้มันนิ่งให้ได้เนี่ยคำว่าสติคำว่าสมาธินะครับเอาล่ะก็เหมือนของสองสิ่งมันประกอบอยู่สติสมาธิเนี่ยถ้าหากว่ามันนิ่งจริงแล้วความรู้สึกไอ้ตัวนิ้วชี้ผมเนี่ยก็คือขอให้คิดว่าคือสตินิ่งเนี่ยสติมันก็เห็นไหมเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหม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 ถ้าหากว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็บอกซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์นะซอฟต์แวร์ไอ้สมาธิเนี่ยก็คือเป็นฮาร์ดแวร์ซะตัวนิ่งๆเนี่ยไอ้ซอฟต์แวร์มันก็ปรับมันเยอะไอ้ซอฟต์แวร์ที่มันก่อให้เกิดความรู้สึกนั่นแหละเพราะฉะนั้นทั้งสองสิ่งนี้มันติดกันเหนียวแน่นเป๊ะเลยครับแน่มากถ้าหากว่ามันนิ่งจริงสติคือความรู้สึกถ้ามันหมดความรู้สึกจริงมันก็จะอ้างอย่างนี้เลยเหลือเชื่อมากครับ
ตรงที่ยังมีความรู้สึกอยู่มันก็ติดกันอยู่เนี่ยประสาทเราเป็นอย่างนั้นโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะสองคำเนี่ยไอ้ถ้ามันง่ายมันก็เข้าถึงพระธรรมเหมือนกับพระเจ้าก็ถึงไปตั้งนานตั้งนานแล้ว 2,000 กว่าปีถ้ามันง่ายนะเอาเถอะนาทีนี้มันจะง่ายเพราะว่ามันมีลุงหออยู่ตรงนี้ที่จะเผยแผ่เผยแผ่แบ่งปันนะสติสมาธิเพราะฉะนั้นไอ้สมาธิสติตราบใดก็ตามที่มันยังอยู่ตรงนี้อยู่มันเกาะกันอยู่มันเป็นทวินวานกันอยู่ถ้าแยกจากกันปุ๊บแยกเลยที่ว่าไม่ใช่แยกกระปิดกระเปิดนะแล้วกระปิดแล้วกระเปิดถ้าแยกก็แยกเลยถ้าแยกปุ๊บอย่าลืมว่าถ้าผมทำตรงนี้กับศูนย์กลางตรงนี้ใช่ไหมศูนย์กลางใช่ไหมศูนย์กลางนะศูนย์กลางนี่คือพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงในเนี่ยมันถูกครอบงำด้วยสติกับสมาธิง่ายๆเลยจะบอกว่าเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็ไม่ผิดนะครับจะบอกว่าเป็นกฎพัฒนาก็ยิ่งไม่ผิดหนักเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันสตินี่มันหายไปแป๊บสติหายไปแป๊บตอนนี้ก่อนครับทันทีออกทันทีฮะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันจะออกไปสู่ภายนอกทันทีเนี่ยเรื่องของคำว่าสติกับสมาธิอธิบายตามแนวทางที่แนวทางลุงหอก็แล้วกันได้ชี้นำตรงนี้ไว้ให้ได้สุดท้ายแล้วสติคือความรู้สึกเช่นนั่งตรงนี้เอ้ยรู้สึกว่ามันเย็นนี้ตื่นเช้าขึ้นมาสายขึ้นมาเลยเอ้ยรู้สึกมันร้อนไม่เหงื่อแตกแล้วนี่เนี่ยความรู้สึกตรงนี้แหละครับหรือถ้าหากว่ากระโดดรถเต้นปุ๊บเหงื่อแตกเอ้ยรู้สึกมันร้อนนะเนี่ยสติเป็นตัวที่มันเป็นซอฟต์แวร์เดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไปมาแต่ตัวนิ่งตรงนี้สำคัญนะครับตัวสมาธิเนี่ยอยู่ในท่านั่งนิ่งยืนนิ่งกระโดดนิ่งนิ่งพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะเบิร์นมันเองฮะที่สุดคนที่สุดแล้วถ้าหากว่าจะได้จริงนะพลังงานบริสุทธิ์สติต้องหายไปแบบนี้ครับปึ๊บอย่างเช่นหัวใจกับปอดเห็นไหมครับหัวใจเนี่ยให้นึกซะว่าเป็นตัวที่ต้องนิ่งแต่มันนิ่งไม่ได้หรอกครับมันตุบตับตุบตับอยู่นะหัวใจเนี่ยไม่มีทางหยุดนิ่งได้แต่มันจะโคประเดกันระหว่างปอดสรุปครับว่าสรุปเบื้องต้นก่อนว่าถ้าบอกว่าสมาธิคือหัวใจโอเคไหมสติคือปอดหายใจเชื่อมโยงเข้าไปเงี้ยเห็นไหมครับค่อยๆควบคุมการหายใจเข้าออกให้มันเข้าจังหวะกับหัวใจเต้นตุบตับถึงจุดหนึ่งหัวใจมันจะหยุดพร้อมกับปอดจะหยุดตัวนั้นต้องวิจิตรพิสดารมากหยุดปุ๊บก็แปลว่าสติหายไปแล้วก็จะได้พลังงานที่เรียกมาในตัวเราเองเนี่ยมันจะมารักษาตัวเราเองได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เช่นลุงก็คุณฟังตลอดเวลาก็คือสิ่งนี้เองครับผมขอบคุณครับอ่ะอะไรแค่นี้เองก็อยากจะให้ทุกคนทุกท่านในโลกใบนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มไหนก็ตามนะต่อไปนี้นะก็ถือว่าเป็นการเอวังกลุ่มไหนก็ตามนะคือไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธนั่นดูเรื่องราวของมนุษย์จะต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่จะต้องเข้าใจสิ่งนี้ชีวิตจึงจะอยู่ได้และเดินต่อและอย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพรวมทั้งก่อให้เกิดประสิทธิผลในการงานได้อย่างดีเลิศประเสริฐสามแมนจัดจบข่าวเนาะครับ thank you very much ครับขออนุญาตครับผมปึ๊บ